สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยแวลลี่ในวันที่เราสามารถเอาชนะจีนไปได้นะครับแบบสุดปังเราก็จะได้เห็นว่านะครับกองเชียร์ของชาวตุรกีในสนามนะครับส่งเสียงเชียร์สาวไทยกันหนักมากแล้วก็มีกองเชียร์นะครับชาวตุรกีท่านหนึ่งเมนไว้ว่า ผมไม่เคยเห็นผู้ชมกองเชียร์ตุรกีเชียร์ชาติอื่นเหมือนที่พวกเขาเชียร์ไทยเลยและพวกเขาก็ได้กลายเป็นขวัญใจของคนตุรกี เพราะสาวไทยมีความน่ารักและผลงานที่ยอดเยี่ยมเห็นเขาบอกแบบนี้นะครับก็รู้สึกปลื้มใจตอนนี้สาวไทยรุ่นใหม่ของเรากลายเป็นขวัญใจของหลายๆประเทศไปแล้วจริงๆครับด้วยการแสดงออกในสนามนะครับที่น่ารักน่ารักบวกกับฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมถึงแม้จะรวมตัวกันครั้งแรกแต่ก็สุดปังนะครับทำให้ตอนนี้ไทยเราดีงามจริงๆครับ